ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอชลน่านอัดบิ๊กตู่อย่าขู่ประชาชนไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ของสภาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะโดยภาพเป็นไปตามกฎเสียงข้างมากการโหวตถ้าเสียงข้างมากยกมือโหวตสนับสนุนงบประมาณก็ผ่านถ้าไม่ผ่านก็มาจากปัญหาภายในของพรรคร่วมรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านกรณีที่งบประมาณไม่ผ่านสภาก็เป็นปัญหาที่เสียงข้างมากเองอาจควบคุมคะแนนเสียงจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้มีการแปรปรวนหรือมีปัญหาในส่วนของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลมันก็จะเป็นประเด็นที่ฝ่ายรัฐบาลต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรไม่ใช่ออกมาโวยวายและเอาประเทศเป็นตัวประกันนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่ากรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากงบประมาณไม่ผ่านประเทศมีปัญหาแน่มองว่าการพูดของพลเอกประยุทธ์นี้เป็นการข่มขู่และเล่นเกมการเมืองที่โยนความผิดให้พรรคร่วมฝ่ายค้านรวมทั้งสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนทั้งที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าหากงบประมาณไม่ผ่านรัฐบาลก็มีวิธีการบริหารจัดการไม่ให้มีปัญหาสามารถบริหารประเทศได้กรณีที่งบประมาณไม่ผ่านพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบจะลาออกหรือยุบสภาจะเอาอย่างไรก็ว่ากันมาเชื่อว่านักการเมืองทุกคนก็พร้อมที่จะไปเริ่มใหม่อย่างแน่นอนแต่อย่ามาขู่แบบนักเลงไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายนายแพทย์ชลน่านกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ